รัศมีแขทุ่มอัดฉีดทีมลูกยางสาวไทยลั่นให้เงินผู้ชายได้ทำไมจะให้วอลเล่ไม่ได้ให้เงินผู้ชายได้ทำไมจะให้วอลเล่ไม่ได้รัศมีแขอัดฉีดไม่อั้นทีมลูกยางสาวไทยศึกเนชั่นลีกเล่าเหตุการณ์ชุลมุนบนเรือโพสต์ขอความช่วยเหลือตำรวจจากกรณีที่รัศมีแขฟาเกื้อล้นออกมาโพสต์วันเกิดเหตุชุลมุนท่าขึ้นเรือแหลมฉบังด้วยข้อความว่าตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเรือและโพสต์ถ้าขึ้นเรือแหลมฉบังอาจก่อการชุลมุนได้รบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับทำเอาแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไปไม่ได้ล่าสุดมีโอกาสเจอรัศมีแขในงานบวงสรวงละครเรื่องมวยซาดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าทางช่อง8ได้เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งเผยถึงเรื่องที่ประกาศอัดฉีดเงินรางวัลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอัลตายาประเทศตุรกีแต้มละ500บาทที่ได้จากการบล็อกและเสิร์ฟเอ็กเท่านั้นตลอดการแข่งขันเล่าเหตุการณ์ชุลมุนการขึ้นเรือจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็จะมีพาร์ทของแขรอบหนึ่งจะเป็นพุธพฤหัสศุกร์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเดินทางน่าจะประมาณวันเสาร์มันก็เกิดเหตุการณ์สะดุดขึ้นนิดหน่อยระหว่างเอเจนซี่ที่จองตั๋วกับตัวเราเองต้องบอกก่อนนะว่าแขไม่ได้มีปัญหาสามารถเดินทางได้ปกติแต่ว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันในทริปนี้ที่จ่ายเงินเขามีปัญหาสะดุดมันเกิดปัญหาสะดุดขึ้นเราจะไปเที่ยวอ่ะเราก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนเพราะว่าเราก็ไปรถคันเดียวกันเราก็กลัวว่าถ้าขึ้นเรือไปแล้วเพื่อนจะกลับยังไงแล้วก็เป็นความซับซ้อนตรงนี้เราก็เป็นการตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปแล้วคนที่เขาไม่สามารถขึ้นเรือได้เราก็ไม่อยากทิ้งเขาตรงนั้นนะเอาตรงๆแล้วก็คิดว่าในใจไหนไหนร่วมชะตากรรมเดียวกันแล้วรอดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขึ้นเรือจริงๆแล้วจะกลับก็ค่อยแยกย้ายพร้อมกันแน่นอนว่ามีการปะทะกันแล้วก็บอกตัวเราว่าเราไม่อยากมีภาพเพราะเราเป็นคนสาธารณะเราก็ดูอยู่ห่างๆแต่พอมีเหตุการณ์พนักงานบนเรือเริ่มมีแอคชั่นต่อยกันอะไรแบบนี้เราก็วิ่งไปสแตนบายข้างหลังพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนไทยด้วยความที่รูปร่างของเราอ่ะพูดตรงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยเราก็อยากจะปกป้องประเทศคนไทยเราก็เลยไปยืนสแตนบายตรงนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ปะทะอะไรแรงขึ้นเราไม่ได้จะไปรุมนะเราไปช่วยเขาแยกเพื่อนๆที่ไปด้วยกันมีแอคชั่นยังไงบ้างทุกคนรอเหมือนกันหมดแล้วทำอะไรไม่ได้รอวิธีการจัดการแก้ปัญหาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนวันนั้นก็ได้ขึ้นเรือจริงๆแต่เลทจริงๆเรือต้องออก4 โมงเย็นแต่มันก็ออกสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนด้วยการจัดการอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วทริปของเราทุกคนก็ได้ขึ้นเรือแล้วฟิววันนั้นทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับคนอื่นแขไม่รู้แต่สำหรับแขเองโอเคได้ขึ้นเรือแล้วฟิลแบบปล่อยวางมันมาถึงตรงนี้แล้วก็เอนจอยแล้วกันไหนๆก็ได้ขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็ได้นั่งมองทะเลเอาลำโพงไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็คิดถึงสามีที่อยู่สวีเดนเรื่องจริงค่ะหัวเราะไม่เราก็ชิลเปิดเพลงมองทะเลแล้วก็ปล่อยวางพอเราไปถึงคัมโบเดียก็มองไปไม่ได้ลงอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องปลีกวิเวกหลังจากขึ้นเรือไปแล้วมีปัญหาอะไรอีกอาจจะมีนิดหน่อยเรื่องต้องไปเอาห้องเพราะว่ามันเลทเอาคนที่ขึ้นเรือก่อนแล้วมาจัดการห้องข้างบนสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ปกติเอาจริงๆนะเวลาตอนนั้นเรารู้สึกพอเริ่มปะทะกันแล้วก็มีการล้อมกันเราก็มีความรู้สึกว่าเรากลัวความชุลมุนเราก็คิดนะว่าเราจะทำยังไงใช่เรามีโซเชียลมีเดียลงประมาณให้รู้ว่าใครรู้จักตำรวจอยู่แถวนั้นถ้าเรือแหลมฉบังอาจจะมีสิทธิ์เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นได้เพื่อน
ติดต่อคมาก็ติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นมันชุลมุนจริงๆวันนั้นมันมีคนที่เขาไปตั้งแต่6 โมง 9 โมงแล้วแขไปบ่ายโมงคือมันรอกัน 7-8 ชั่วโมงเห็นพวกที่หน่วยรถดับเพลิงขับรถไปเซเว่นซื้อของมาให้พวกป้าป้าเราก็เซอร์วิสเขาบางทีมีเด็กด้วยไม่ได้กินข้าวเอาจริงๆในชีวิตคนเราการเดินทางนั้นถ้าเป็นเครื่องบินก็มีการดีเลย์บ้างอันนี้เราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์การเดินทางที่แปลกใหม่สมมุติว่าสัก100ทริปของเราถ้ามันมีสักทริปหนึ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันก็แค่นั้นเองแล้วคือตลกมากมะตูมพยายามติดต่อแขคือก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ว่าพยายามติดต่อประมาณว่าคุยกันไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ว่างคือมันมีเรื่องที่จะต้องทำเต็มไปหมดแล้วพอข่าวขึ้นโพสต์ไปก็เหมือนว่าคนติดต่อเราไม่ได้แล้วทุกคนก็ไปถามมะตูมแล้วมะตูมขึ้นเรือไปตั้งแต่4 โมงแล้วก็เลยยืนงงกันแต่สุดท้ายก็ขึ้นไปบนเราก็แฮปปี้ช่วงนี้เที่ยวบ่อยสามีว่ายังไงบ้างสามีบอกคิดถึงทุกวันเขาบอกเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันแต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมบินไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคนมันรักอะเออทำไงได้เขานะที่พูดตลอดหัวเราะเราก็พูดกันมา10 ปีแล้วเขาเป็นคนใส่ใจทุกอย่างเขาเป็นห่วงเราอยู่เรื่องเดียวค่ะเรื่อง AirExdor หัวเราะเห็นว่าอัดฉีดวอลเลย์บอลค่ะเมื่อวานเสียไปกัน 4,500 คือคุยกับน้องๆขำๆถ้าบล็อกได้ลูกละ500เสิร์ฟลูกละ500แล้วแขเอาไปแชร์ที่ร้านคาเฟ่ร้านที่หน่องแล้วทุกครั้งที่น้องๆได้แต้มทุกคนก็จะหันมามองที่แขแล้วทุกคนก็จะเฮแล้วตบมือมึงก็คือมันได้แต้มก็ต้องดีใจแต่การซัพพอร์ตน้องครั้งนี้ไม่ใช่แขอย่างเดียวก็จะมีเพื่อนๆที่ไลน์มาขอช่วยด้วยบางคนก็เท่ากันบางคนก็สมทบน้อยแล้วกันไม่ว่าเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจากสนามไหนแล้วก็จะรวมกันเป็นก้อนแล้วให้ปกติเราก็ไปซ้อมน้องๆอาจจะไม่รู้ไปทีแค่เสียค่ากาแฟเป็นหมื่นก็จะชอบเชียร์ชอบให้น้องเขามาอ้อนเขาก็ชอบมาอ้อนเราจริงๆน้องเขาไม่ได้มีอะไรเขาเล่นหลีกเขาก็มีเงินกันนะแต่เขารู้สึกว่ามันมีคนมาสปอยอะชอบเรารู้สึกรักในวอลเลย์บอลมากกว่ามันก็เป็นฟิลผู้ชายให้ได้ทำไมรักวอลเลย์บอลจะให้ไม่ได้